ครับคลิปที่3ครับคลิปที่3สำหรับวันที่11มกราครับครับมื้อนี้วันจันทร์ครับครับมื้อนี้วันจันทร์อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าเฮาสิไปซอยก้อยอีคิวนะครับครับไปซอยบ่อก้อยอีคิวกุมภาวะปีครับครับอาทิตย์หน้าเฮาสิไปซอยบ่อก้อยอีคิวกุมภาวะปีครับครับพี่น้องผู้ใดอยากไปเล่นก็ไปเล่นน้ำกันครับหางพันเด้อครับเปิดโอเพ่นครับขั้นละ300บาทครับ12,000หัวหางพันครับว่าจะเปิดแมตช์13,000หัวขั้นละ1,500ครับบ่เต็มครับเดี๋ยวนี้กระแสก็อ่อนลงครับเพราะว่าแมตช์ล้านของบ่ยวนก็เป็น104หัวแล้วครับครับเพราะว่านักกีฬาตกป่าอ่อนกำลังแล้วครับตอนนี้ครับของป่าเป่าอ้วนครับของป่าเป่าอ้วนได้เหลือ95ขั้นนะครับครับบวยตะโพดขึ้นครับบวยตะโพดขึ้นก็กระจองมาครับหลายแล้วครับครับล่าสุดทีมงานเผือกหอมมาซั่นครับทีมงานเผือกหอมของนันนงมาซั่นผมมาครับผมมาถามตะปูอยู่หนองว่าโอ้ยเผือกหอมมันผู้ใดตะปูคือบ่ใครฮู้จักตะปูบอกผมว่าโอ้กับหมอนงอันสายน้ําสายน้ําทิ่มหลังจากสายน้ําทิ่มแล้วก็มาเป็นไปซะนี่แล้วก็มาเผือกหอมเราคือว่าเป็นทีมงานลอยทิ่มครับของหมอหนงครับเราพยายามครับเราพยายามสร้างทีมขึ้นครับมือนี่เราก็จองมา6คันครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อครับทีมงานเผือกหอมสัวผมสิสืบหาได้ครับว่ามันผู้ใดครับว่ามันผู้ใดครับการจองกับการจองเม็ดใหญ่ๆครับเฮาต้องดูว่าที่ไปที่มาของผู้จองครับว่ามันผู้ใดครับว่ามันผู้ใดจองเล่นให้จองอีหลีครับมันมีจองอีเล่นก็มีครับจองอีหลีก็หลายครับถ้าผู้ใดคิดสนุกสิมาจองอีเล่นนี่เศร้าคิดซะครับครับคิดเบิ่งใจเพิ่นใจโตครับว่าถ้าเกิดเจ้าของเปิดนี่ถ้าเขามาจองแบบนี้สิมีความรู้สึกจังได๋คิดเบิ่งเอาครับผมว่ามีมันสมองแน่ทุกคนแหละครับครับสำหรับน้องบัวน้อยครับบ่ปล่อยปลาถุงครับปล่อยปลากิโลอย่างเดียวครับปลาใหญ่เลยครับปล่อยปลากิโลกับปลาไส้ลงอย่างเดียวครับปลากิโลก็หมายถึงปลาที่ครับมันวิตตายแล้วเด้ครับมันวิตตายแล้วเอามาปล่อยครับครับสภาพบ่อตอนนี้ก็ครับเริ่มใกล้ค่ําแล้วครับเริ่มใกล้ค่ําเอาปลาลงบ่อแล้วครับเฮาก็เอางัวเข้าคอกตามมาติดๆครับนี่ครับบ่อน้องบ่น้อยสะอาดสะอ้านดีครับครับแปนครับแม่นพี่น้องมาแข่งขันสิทีมกายะไว้ครับบ่เกินมื้อ1 2มื้อครับเฮาสิเฮ็ดให้เตียนเลยครับเอาครับเอามักสะอาดแต่ว่าชอบสกปรกครับครับสำหรับที่ปีใหม่ครับเอาแกกพัดลมไปพัดลมเฮาบ่เหม็นนะครับหาพี่น้องเอาไว้ระดับแอวครับระดับแอวขึ้นไปครับจะจะเอาไว้ใต้ตีนนะครับปฏิบัติเอ้ยแจกพัดลมทั้งเตียกระแจกพัดลมมันเหม็นๆมาซั่นมันบ่แม่นสิว่าไปวนแจกพัดลมเหม็นบ่แม่นนะครับการตั้งทิศทางมันตั้งทั้งหัวกับแห่ง
ยังบ่เหม็นครับโอเคครับคลิปที่3ผ่านไปครับ